สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวนะครับดาวเจ้าเลิกดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เลิกบุญนะครับเป็นราชาเลิกเลิกล่างเป็นสมโนเลิกดิถีเป็นทาสีกสุภะนะครับก็สุภะก็แปลว่าลื่นเริงเป็นปีแล้วก็นะครับสนุกสนานก็เป็นฤกษ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นดิถีที่ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะเวลาให้ฤกษ์เนี่ยเราก็จะดูว่านะครับฤกษ์เหมาะกับการมงคลมั้ยฤกษ์เหมาะแต่การที่จะจัดงานมหรสพหมายถึงงานมหรสพเนี่ยไม่ใช่งานศพนะครับเป็นงานเกี่ยวกับการลื่นเริงการเฉลิมฉลองการสมโภชนะครับก็อันนี้ก็ใช้ฤกษ์สุภะได้นะครับสมโนฤกษ์ก็แปลว่าฤกษ์บางคนแปลว่าฤกษ์นักบวชเพราะบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าจะบวชพระเนี่ยฤกษ์นี้ก็เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฤกษ์ศึกนี้ผมนิยมจะให้เป็นฤกษ์ของภูมิปาโลหรือว่ามหัตถโนมากกว่าจะได้มีความเจริญมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสำเร็จนะครับร่ำรวยแต่ถ้าสมโนเนี่ยแปลว่าความสุขความสงบเรียบง่ายนะครับก็เป็นเลิกนักบวชนะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวผู้เลข4นะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูผังดาวกันเพราะวันอาทิตย์เนี่ยก็พูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์นี้ยังตลาดหุ้นยังไม่เปิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นดิจิตอลแล้วก็หุ้นAI ส่วนถ้าเป็นหุ้นหลักของเราเนี่ยจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดทำการนะครับก็รัฐบาลนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาล5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็เลขดับก็รออีกสักพักนะครับช่วงนี้ก็เมื่อวานไม่ใช่ช่วงนี้เมื่อวานวันเสาร์หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปวันศุกร์ที่1วันเสาร์ก็จัดรายการรายวันแล้วก็มีการพูดถึงกวนหลงพูดถึงผลของรัฐบาลที่ออกไปนะครับในกลุ่ม VIP ก็มีคนถูก79กันเยอะนะครับแล้วก็มีบางท่านเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกอะไรนะครับคาดหวังเหมือนกันที่เลขข้างบนเนี่ยนะครับออก603หลายท่านก็ซื้อ63 36กันเยอะผมเองก็ตั้งใจนะครับอยากให้เลข0เนี่ยไม่มานะหรือไปอยู่หลัก100ก็ยังดีเพราะว่าถ้าเกิดเลข0ไม่อยู่ตรง03เนี่ยเป็น063หรือ036เนี่ยก็จะมีสมาชิกถูก3663กันเยอะมากนะก็ผมให้ในเลขเด่นด้วยและ36เนี่ยอยู่ในพลังนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าพลังดาว5อันดับที่ผมใส่ไว้ตั้งแต่การจัดรายการครั้งแรกเลยแต่พอเราให้เลข0เป็นเลขดับเนี่ยแล้วเลข0สอดแทรกมาอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้พลาดไปแต่จริงๆแล้วมันก็มีเทคนิคนะครับเดี๋ยวสมาชิกกลุ่ม VIP รัฐบาลเนี่ยผมจะทำเทคนิคข้อนี้ให้จริงผมก็พูดหลายครั้งแหละแต่สมาชิกอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเลขดับมากนะครับก็ดูว่าดับอะไรแล้วก็อย่างให้ดับ0กับ1เนี่ยก็ถ้าชอบเลข1บางตัวก็อาจจะลงทุนไปไม่เชื่อว่าดับแต่สำหรับเทคนิคเลขดับเลข0เนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะทำให้ละกันจริงๆทำก็เพิ่มงานนะครับแต่ว่าสมาชิกยังไม่เข้าใจเลยต้องเพิ่มงานด้วยให้สมาชิกเข้าใจแล้วก็ไปตัดเองได้ก่อนจริงๆหลักการคือถ้าสมมุติผมให้ดับ0เนี่ยดับเลข0เนี่ยแล้วเลขเด่นอีก5ตัวเนี่ยเราไม่ใช่เอาเลข0ไปจับกับเลขเด่นนะครับอย่างเลข9เนี่ยก็ไม่ควรไปจับนะเลข9เนี่ยโดยเลข8ด้วยแต่เลข8ไม่มายังออก79ก็จริงอ่ะแต่ถ้าก็ออก09เนี่ย
ถือว่าเลข9ที่ผมเน้น8 9ว่าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพลาดเลยนะเพราะถ้าออก0 9 9 0เนี่ยโดนกินเรียบเลยนะงั้นหลักของการที่เลขดับกับเลขเด่นเนี่ยมันควรให้น้ำหนักคนละครึ่งอย่างถ้าเราบอกว่าเลข9เด่นเลข3เด่นเลข6เด่นหรือแม้แต่เลข5เด่นเราไม่ควรเอา0นะครับไปจับกับ3แล้วบอกว่าเป็นเลขดับ0กับ9เนี่ยถ้าเราคิดว่า9จะมาเนี่ย9มีโอกาสมาถึง19ประตูเลยนะ90ถึง99นะครับความหมายผมก็คือว่าถ้าเลขเด่นเนี่ยเราไม่ควรจะไปตัดเลขดับคู่เด่นออกนะครับเราก็ยังคงจะต้องลงทุนถ้าเราชอบนะอย่างเลข9เนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเลข9มาเนี่ยถ้าผมบอกว่า1กับ0ดับเนี่ยถ้าออก91หรือ19ทำยังไงหรือถ้าออก09หรือ90ทำยังไงฉะนั้นเราก็ต้องซื้อ1991หรือว่า0990กันไว้แต่เราอาจจะซื้อน้อยกว่าเลขอื่นเลขดับเนี่ยหรือเลขที่ไม่มีพลังเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นเลเวลก็ได้นะเลขไหนที่ไปคู่กับเลขที่มันเป็นปะเป็นนิดเนี่ยเราอาจจะตัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็นดาวเจ้าเลขประจำวันหรือเป็นเลขที่เป็นดาวย้ายหรือพระราหูทรงยศเนี่ยผมไม่อยากให้ไปตัด0990หรือ8008นะคราวหน้านะเพราะเขามีโอกาสมานะเพราะเราให้เลขเด่นเป็นเลข9อันนี้คือเทคนิคคนที่ฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจคนใหม่ๆก็อาจจะงงว่าเอาเลข0ไม่ได้ดับทุกตัวเหรอเลขที่มีพลังเราไม่ได้บอกว่าจะให้0ไปคู่กันเลยหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ03 3มันเป็นลาภะ3มันเป็นการเงินเด่นไหมครับไม่งั้นผมคงไม่เอา3ไปจับกับ8 3ไปจับกับ9 3ไปจับกับ6นะ6 3มีนะ8 3ก็มีนะนะครับฉะนั้นพอเลข0มาเนี่ยแล้วไปคู่กับ3เนี่ยหลายคนคอมเมนต์มาบอกเนี่ยถ้าไม่บอกว่า0ไม่ได้ดับเนี่ยถูกไปแล้วฉะนั้นมันก็ดับตัวนึงแล้วก็ไม่ดับตัวนึงนะครับจริงๆเนี่ยต่อไปนี้ผมจะทำตามนะครับหลักการแล้วก็การให้เลขดับที่มันเขาเรียกว่าที่มันเข้าทางผมดีกว่านะผมมีให้เลขดับแค่ตัวเดียวนะครับคราวนู้นผมก็ให้ตัวเดียวคราวนี้ถ้าผมให้เลขดับตัวเดียวอะคุณรู้ไหมผมจะให้เลขอะไรระหว่าง0กับ1ผมมีให้เลข1คุณลุงย้อนกลับไปฟังได้เลยเลข1เนี่ยตกตำแหน่งปะทั้งจักรราศีทั้งนวังจักรเลยต่อไปผมมีให้แค่ตัวเดียวถ้าผมให้ตัวเดียวเนี่ยผมแม่นเลยนะ0เนี่ยย้อนกลับไปฟังนะครับที่ผมพูดนี่คือสิ่งที่ผมพูดอยู่ใน YouTube 0เนี่ยไม่มีคุณสมบัติดาวอะไรเลยไม่ปะไม่นิดไม่เกษตรไม่มหาอุดไม่มีอะไรเลยไม่ดีไม่เสียแต่ดาวดวงอื่นมันไม่มีนิดไม่มีปะแต่เขายังมีคุณสมบัติดาวอื่นทำให้เลขศูนย์เนี่ยไม่ดีไม่เสียแต่ว่าไม่โดดเด่นผมก็เลยจำเป็นต้องเลือกเลขมาสองตัวเพราะมีท่านผู้ชมพอผมให้เลขตัวเดียวเดี๋ยวคุณดูคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แล้วกันอยากให้ผมให้เลขสองตัวแต่ผมไม่ให้แล้วแต่ผมจะไปให้ในกลุ่ม VIP รัฐบาลนะเพราะอะไรผมจะต้องไปทำการตัดเลขให้ผมต้องแบบว่าป้อนใส่ปากให้เลยนะว่าถ้า0เนี่ย03จะไม่อยู่ในหมวดเลขดับถ้าให้0เลขดับจะมีไม่กี่ชุดหรอกแต่03ไม่ดับแน่นอนเพราะเลข3เป็นโชคลาภกับการเงินฉะนั้นคู่นี้จะเป็นคู่หนึ่งที่โดนถอดออกไปในผังเลขดับแต่คุณไม่ใช่อ่ะคุณให้0มันดับไปทุกตัวเลยทั้งที่เลขบางเลขมันมีพลังเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเลือกเลขแค่ตัวเดียวนะครับโอกาสผมแม่นยำถึง 90% อ่ะเพราะว่าผมให้เลข2ตัวนะดับ2ตัว5งวดติดๆเลยที่ไม่เข้า
ถ้าผมให้เลขตัวเดียวยิ่งสบายเลยนะครับผมบอกไงใช่ผมจะเลือกวิธีที่เข้าทางผมคือที่ถ้าเลขตัวเดียวมันไม่ออกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผมแม่นนะแต่ถ้าผมให้เลข2ตัวอีกตัวนึงดับอีกตัวไม่ดับกลายเป็นเสียเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เลขดับ2ตัวแล้วให้ผมกองให้ด้วยต้องเข้ากลุ่ม VIP แล้วล่ะเพราะทาง YouTube เนี่ยนะครับก็มีคนดูหลากหลายมากบางคนก็เป็น FC บางคนก็ไม่เคยซื้อเลขผมเลยคอยรอจังหวะที่จะติที่คอมเมนต์นะครับตำหนิอย่างเดียวนะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเมื่อนี้ผมก็จะไม่จัดเร็วด้วยนะสำหรับเลขนำโชคจากราศีเพราะ79ผมเข้าตั้งแต่คลิปแรกที่ผมทำเลยที่ผมวงกลมไว้อ่ะ79อ่ะผมวงกลมไว้คุณว่าทำไมผมถึงวงกลมเลขข้างบนข้างล่างก็มีเลขทำไมผมมันถึงมาวงกลมที่เลขเด่นก็ผมมั่นใจไงว่าเลขชุดนี้มันมีพลังแล้วพอหวยออกลอตเตอรี่ออกผมจัดรายการเลยแต่สิ่งที่คนดู YouTube คอมเมนต์มาคือเลขอั้นเลขจ่ายไม่เต็มนะครับบางคนก็ผมเข้าใจแหละคนที่เข้ามาดู YouTube เข้ามาดูว่าให้เลขอะไรบางคนก็ไม่ได้ซื้อเพราะดู YouTube ดูคลิปของอาจารย์ดังๆเยอะแยะไปหมดนะครับนั้นผมก็จะไปเน้นในกลุ่ม VIP เพราะคนที่เข้ากลุ่ม VIP เนี่ยคือคนที่เป็น FC ตัวจริงนะให้ปุ๊บซื้อเลยแล้วส่วนมากจะบอกว่าได้ไม่เต็มไม่ถึง 1% น้อยมากอ่ะ 1% คือ100คนแค่คนเดียวส่วนมากได้เต็มโชว์กันใหญ่เลยนะครับว่างวดนี้ถูกเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ดู YouTube มีความหลากหลายฉะนั้นผมไม่รีบจัดให้ละจัดเพื่อให้คุณไปซื้อจะได้ไม่โดนอั้นแต่คุณมาคอมเมนต์ว่าโดนอั้นผมจัดตั้งแต่อย่างที่บอกไปอ่ะคลิปแรกแล้วเลขมันมีอยู่ในนั้นด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันผ่านมาผมก็ให้เลขพลังดาวผมก็5ราศีเข้าหมดเลยคนที่คอมเมนต์เลขดับผมเลข0ตัวเดียวเลข1อีกตัวดับก็ไม่พูดเลข79ผมเข้าตรงๆเลยคุณก็ไม่พูดถึงนะครับถ้าคุณมีใจเป็นธรรมจริงคุณควรจะคอมเมนต์2ข้อความนะข้อความแรกคือเลขดับไม่ดับดับไม่สนิทข้อที่2คือแม่นมากเลย79เข้าทำไมคุณไม่พูดถึง79ผมบ้างอ่ะนะครับเพราะใจคุณไม่ได้เป็นกลางไงฉะนั้นผมพูดให้คนดูผมซึ่งเป็น FC และติดตามงานผมมาหลายปีหลายครั้งนะบางทีผมให้ในกลุ่มผมไม่จัด YouTube หยุดจัดไปก็มีสมาชิกก็รอผมถึงบอกอะคอมเมนต์4-5คอมเมนต์กับคนคอมเมนต์ล่าสุดมา400คนอะ400คอมเมนต์อะสมาชิกก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจฟังหรอก4-5คอมเมนต์นั้นอะถ้าพูดคนก็คือแค่4-5คนแต่บางทีไม่ถึง4-5คนด้วยเพราะว่าคนนึงอาจจะคอมเมนต์2อันนะว่าตำหนิ2อันเท่ากับว่าอาจจะแค่คนคนเดียวหรือคนแค่สองคนผมก็คิดอย่างนั้นแหละที่ผมยังจัดให้เพราะว่าผมมองคนส่วนใหญ่ที่เขาต้องการตัวเลขจากผมเมื่อที่แล้วผมเข้า3ตัวพวกคนที่ตีอ่ะผมเห็นคุณชมผมเลยผมถึงบอกคุณไม่มีใจความเป็นกลางไง359 395ก็ถูกกันเป็นแสนผมมั่นใจเลยกดถูกใจคุณยังไม่กดถูกใจให้ผมเลยแล้วผมจะไปแคร์คุณทำไมอ่ะคนที่เขาได้โชคกับผมเยอะแยะเป็นร้อยถูกหลักพันเนี่ยจิ๊บจ้อยมากอ่ะส่วนมากถูกเป็นหมื่นสามตัวตรงสามตัวโต้นมันไม่ถูกหลักพันหรอกยังไม่พูดถึงว่าคนที่ถูกสามตัวผมจะบอกคุณให้นะผมเคยเป็นคนเล่นหวยมาก่อนแต่10ปีมาแล้วคนที่ถูก3ตัวตรง3ตัวโต๊ดถูก6กลับได้เนี่ยเขาต้องถูก2ตัวด้วยคุณว่าจริงไหมคนเล่นหวยจริงๆอ่ะยังไงเขาแทง3ตัวเขาต้องตัดหรือ2ตัวคนถูก3ตัวจะต้องถูก2ตัวด้วย 90% อัพต
แต่คนถูก2ตัวบางคนอาจจะไม่ถูก3ตัวเพราะซื้อแค่2ตัว95แต่3ตัวไม่ได้ซื้อ359 395ผมไม่เคยนักเล่นมาก่อนงั้นผมจะไม่มาวางตัวเลขให้มันตรงใจคนเล่นหรอกเราเป็นคนเล่นเราต้องรู้ว่าคนเล่นเขาชอบแบบไหนสิ่งที่ผมพูดไปถูกแน่นอนครับคนที่ถูก3ตัวโต๊ด3ตัวตรงยังไงก็ต้องตัดเหลือ2ตัวแต่คนที่เล่น2ตัวเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แทง3ตัวหรอกงบเขาน้อยเราก็แทง3ตัวอาจจะเป็น3ตัวคู่อื่นแต่ผมให้ถูก3ตัวแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าคนที่ถูก3ตัวแล้วคนอื่นๆนั้นถูก2ตัวที่ผมกำลังเน้นก็คือผมไม่ได้ทำให้คนถูกแค่เป็นหลักร้อยนะแล้วเวลาถูกแล้วมันถูกทั้ง2ตัว3ตัวเนี่ยผมก็ยังจะบอกว่าเขาถูกเยอะนะที่ผมมักจะพูดประจำว่าจะได้โชคก้อนใหญ่นะครับไอ้ดับไม่ดับตัวเดียวมาเมื่อก่อนผมไม่ได้ให้ด้วยปัญหามันเยอะแต่ใครที่เป็น FC ขอผมมาเนี่ยผมจัดให้ครับผมคนใจอ่อนนะคุณบอกให้ผมช่วยผมก็ช่วยทำให้แต่ว่าคนที่ดูแล้วก็ซื้อก็ไม่ซื้อ FC ผมก็ไม่ใช่แต่ตำหนิผมไม่ได้สนใจหรอกก็ขอบคุณนะครับ4คอมเมนต์400ไม่ใช่4คอมเมนต์400คอมเมนต์นะครับในคลิปงวดที่ผ่านมาคอมเมนต์ตอนหวยยังไม่ออกด้วยยังไม่รู้ผลด้วยนะพี่ผมบอกว่ารบกวนช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่ามีโชคมันทำให้ผมมีกำลังใจว่าคนที่เอาเลขผมไม่แทงแล้วมีโชคเนี่ยมันมีเยอะแต่คนที่ไม่ได้เล่นเลขผมแล้วมาตินู่นตินี่เนี่ยผมจะไปใส่ใจทำไมผมดีใจกับสมาชิกผมที่มีโชคแล้วผมก็มีกำลังใจที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปนะครับคนที่มีใจไม่เป็นกลางเนี่ยคุณก็จะมีใจไม่เป็นกลางทุกๆเรื่องต่อๆไปนั่นแหละที่เขาพูดว่า mindset นะครับนี่จะคิดลบหลายๆเรื่องฉะนั้นเราหลีกหนีคนคิดลบอยู่แล้วผมไม่เคยบอกให้ FC ผมสมาชิกผมช่วยคอมเมนต์มาเชียร์ผมนะแต่ผมก็ดีใจนะใครที่คิดลบแล้วก็ไม่ได้ซื้อเลขผมแต่ติมาเจอ FC ผมไปพิมพ์ตอบแทนไม่ใช่แก้ตัวให้ผมนะแต่ตอบช่วยผมก็ขอบคุณมากจริงผมก็ไม่อยากไปตอบโต้หรอกก็ปล่อยให้คุณพูดไปเพราะคุณไม่ใช่ FC ผมอยู่แล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็มีเรื่องมาคุยกันเพราะบางทีผมก็อยากจะบอกให้รู้ว่า YouTube ตอนนี้การจัดรายได้มันไม่ได้เยอะหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมา2ปีก่อนผมโดนปิดกั้นรายได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ผมยังจัดรายการให้เหมือนเดิมนะครับมีคนงงด้วยผมไม่มีรายได้แล้วผมจัดรายการทำไมก็ผมมี FC ผมตามเลขผมอยู่แล้วคนอาจจะคิดว่าผมจัดรายการมาพูดทุกวันผมมีรายได้จากการยอดวิวเยอะจริงไม่ใช่หรอกผมมีทีมงานเยอะแยะเมื่อก่อนเนี่ยคอฟเวอร์นะเดี๋ยวนี้ไรคอฟเวอร์หมายถึงว่ารายได้เนี่ยพอกับค่าทีมงานค่าเช่าออฟฟิศค่าอุปกรณ์แต่ตอนเนี้ยมันไม่คอฟเวอร์แต่ว่าเราเลยจุดตรงนั้นมาแล้วนะครับสมาชิกที่ติดตามเราพอเขามีโชคเขาก็ร่วมทำบุญเขาก็สนับสนุนผมถึงบอกผมไม่ได้ไปแคร์สี่คนนั่นหรอกเพราะคนที่มีโชคแล้วให้ทิปผม 5,000 น่ะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยคนคนเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่มีคนเดียวที่ให้ด้วยมีเยอะมากนะคนละพัน 2,000 เนี่ยในกลุ่มไลน์จะให้รู้ดีกลุ่มไลน์พิเศษดังนั้นอันนี้แหละมันยังเป็นกำลังใจที่เราคิดว่าเราทำให้เขามีโชคคนไม่มีโชคใครจะมาให้นะครับค่าสินน้ำใจกับเรานะครับแค่โดนหวยกินมันก็เจ็บช้ำพอแล้วนะครับฉะนั้นคุณคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์เสียๆคอมเมนต์ลบๆเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นกลางนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครคุณอาจจะเป็นคนที่จัดรายการเหมือนผมนะครับ
ันก็เป็นได้หมดแหละเพราะว่าวันเห็นในคอมเมนต์ลบของคุณนะครับโอเคเรามาดูเลขประจำวันผังประจำวันนะครับอย่างน้อยผมก็ตั้งใจทำตัวเลขให้กับคนที่เห็นคุณค่าแล้วก็นำไปลงทุนแล้วก็ได้ค่ากับข้าวกันดาวเจ้าเลขวันนี้เป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงนะครับการพูดนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดปากก็มีแต่คนเกลียดนะดาวพุธดีก็จะเป็นคนที่พูดดีพูดน่าฟังพูดมีเสน่ห์แล้วดาวพุธเสียก็อาจจะนะครับพูดแล้วอาจจะไม่มีคนชอบนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ดาวพุธก็ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นก็หมายถึงพวกการออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียสมัยก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะครับฉะนั้นการออนไลน์การสื่อสารเนี่ยเพราะการพูดส่วนก็แปลว่าเป็นการสื่อสารได้นะดังการสื่อสารไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะครับการคิดการพูดการเขียนเนี่ยนะครับก็อยู่ในหมวดของการสื่อสารนะครับก็เกี่ยวกับข้องกับดาวพุธเลข4นะครับส่วนดาวการเงินก็คือเป็นคู่ที่เด็ดเลยนะพระราหูทรงยศครับ89นะครับก็งวดนี้เราก็ตามกันต่อนะรัฐบาลไทย89โชคลาภก็ยังเป็นเลขเด่นอีกเลขหนึ่งนะเลข5นะ589ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าอยู่ท้ายบัตรประชาชนก็จะเป็นเลขที่เลขที่ดีคนมีก็จะไม่ตกอับก็จะมีโชคมีลาภมีการเงินที่ดีแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่อับจนด้วยนะครับไปดูหุ้นรอบโลกกันนะครับก็ผมก็เลือกดาวเจ้าเลิกนะครับ4กับ5 4กับ5นี่ก็จะอยู่ในหมวดของดาวสุภเคราะห์นะดาวฝ่ายดีนะครับดาวฝ่ายดีเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยเราก็จะดูว่าโคจรไปอยู่ภพไหนนะครับเราก็จะทำนายดีอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าดาวพุธโคจรไปอยู่ในอย่างสุภะนะครับหรือกระดุมพระอย่างเงี้ยก็ดาวดีไปในภพที่ดีเราก็ถ้าสุภาก็แสดงว่าคนนี้เนี่ยการพูดอาจงานที่เขาทำเนี่ยก็จะส่งเสริมเขานะครับเพราะว่าเขาอาจจะพูดแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่รักใคร่เพศตรงข้ามนะครับรักใคร่แล้วก็เป็นที่เอ็นดูของเพื่อนผู้ใหญ่แล้วก็คนที่พบเห็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ากระดุมพาก็คือพูดแล้วจะได้เงินนะครับอาจจะง่ายที่การงานอาจจะเป็นเซลล์หรืออาจจะเป็นคนนะครับใช้การพูดวาทศิลป์นะเนี่ยผู้ขายประกันหรือที่อาจจะเป็นพิธีกรนะครับจัดรายการแล้วก็อาจจะใช้การพูดนะครับเป็นอาชีพเป็นการหารายได้อย่างนี้นะครับก็หุ้นรอบโลกเรารูป4กับ5นะครับเลขเจาะ4 5 4 8 4 9 3ตัว4 5 8กับ4 5 9นะครับส่วนฮานอยครับก็ตอนเช้าเราจับคู่เลขดีไปแล้วฮานอยก็ไม่ใช่เลขไม่ดีนะครับฮานอยเป็นคู่ที่มีพลังพระราหูเต็มองค์เลยนะครับ89ก็ช่วงนี้ก็ยังมี8มี9มี8มี9มี7วนเวียนอยู่ก่อนที่จะถึงวันที่16มีนาเพราะว่าเลข8เลข9ก็จะแรงไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็มีสมาชิกปากไหว้พระราหูทรงยศเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวผมจะทยอยลงรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วก็จะส่งรูปที่ทำพิธีให้ดูนะครับแล้วก็ยังรับคนที่นะครับมีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระราหูเนี่ยนะครับสามารถฝากได้เรื่อยๆผมเชื่อนะยิ่งศรัทธานะครับเราก็ยิ่งมีโชคนะครับสมมติว่าเรามีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งเนี่ยถามว่าปีนึงเราจะซื้อของไปไหว้เขาสักครั้งหนึ่งแล้วก็หายศีรษะไปเลยไหมนะครับสมมติว่าผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่เขามีเป็นคนที่มี power มีทั้งทรัพย์สินการเงินมีทั้งเรื่องของการงานดีๆทุกอย่างเลยที่จะ support ถือว่าจะโปรโมทให้คุณได้เนี่ยถามว่าปีหนึ่งคุณจะไปหาเขาครั้งเดียวไหมหรือคุณจะไปให้เขาเห็นศีรษะเห็นหัวเห็นหน้าบ่อยๆนะครับมันซื้อของไปฝากไปต่างประเทศมาไปต่างจังหวัดมาก็ซื้อขนมซื้อของดีๆนะครับไปฝากนะครับเพื่อให้เขารู้สึกดีกับเราไหมนะครับ
แล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเขาจะต้องเลือกคนสองคนที่ไม่เคยโผล่หัวมาเลยไม่เคยใส่ใจเขาเลยเนี่ยนะครับกับคนที่ดูแลนึกถึงเขาตลอดเวลาคุณควรจะให้มรดกหรือให้นะครับโบนัสให้เงินก้อนพิเศษกับใครไม่ต่างกันนะผมปิดเปรียบเทียบแบบชาวบ้านเลยว่านะพระราหูปีครึ่ง18เดือนคุณไปไหว้ก็ตีตามกระแสแล้วไหว้ก็แบบต้องผิดต้องถูกไปคนเบียดเสียดอารมณ์ไม่ดีบางทีหงุดหงิดสารพัดอารมณ์เลยไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีใจมุ่งมั่นเลยกับคนที่ไหว้ทุกวันพุธกลางคืนวันของพระราหูเนี่ยคุณว่าใครจะมีโชคลาภมากกว่ากันโดยเปอร์เซ็นต์แล้ว100คนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอ่ะคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยจะมีความสำเร็จมากกว่าแต่ถ้า2คน1ต่อ1อีกคนอาจจะฟุกก็ได้นะนะครับหรืออาจจะทำบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้ไอ้สิ่งที่ต้องการมาอันนั้นมันก็อาจจะยังไม่ใช่ดวงอย่างแท้จริงนะแต่ถ้าเอาคนกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มมาเนี่ยแล้วมาทำรีเสิร์ชทำสถิติกันเนี่ยผมว่ายังไงคนที่ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการให้แล้วมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผมว่าน่าจะสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เคยทำบุญไม่เคยศรัทธาอะไรเลยแต่อยากมีโชคลาภอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะมันก็สวนทางกันนะฮานอยนะครับรูป89พระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์นะครับ84 85แล้วก็89 3ตัวนะครับ845กับ849ก็ไปดูผังของท่านอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็อาจารย์โอก็ให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ4เจาะ35 28 43 70นะครับฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ25 17 29 85นะครับฮานอย VP เด่น8กับ3เจาะ38 23 77 31นะครับก็ท่านสมาชิกครับที่มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับจาก95ก่อนหน้านู้น85ในผังพลังดาวผมนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี้คือ79ถ้าอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่ได้ศรัทธาองค์พระราหูไม่ได้ให้เลข8ละคุณเชื่อผมมาเดี๋ยวเลข8จะมาแต่ถ้าเลข8ไม่มาเนี่ยท่านก็ยังมาอีกร่างนึงนะในร่างของพระเกศเลข9ซึ่งก็เป็นร่างเก่านะครับครึ่งร่างของท่านนั่นแหละฉะนั้นยังไง89จะสลับกันมาคุณตามให้เชื่อเพราะว่าผมตั้งแต่นะครับพระเกศก่อนพระเกศย้ายเนี่ยเลขเข้ามาโดยตลอดนะครับท่านที่สนใจมีความเชื่อมั่นศรัทธามีโชคมีลาภไปแล้วแล้วอยากมีโชคลาภต่อเนื่องก็ติดต่อ call center เลยนะครับฝากไหว้589บาทได้มาเป็นหมื่นอย่าไปเสียดายครับเราอาจจะได้อีกหลายๆหมื่นก็เป็นไปได้สูงทีเดียว589นะครับแล้วก็ใครที่เชื่อมั่นสุดๆเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นติ่งนะครับเหมือนผมเลยนะมีความศรัทธาพระราหูนะครับก็สามารถเช่าพระราหูทรงยศไปบูชาได้นะเป็นพระราหูเต็มองค์นะปกติที่ท่านมีอ่ะหรือรูปภาพหรือยันพระราหูครึ่งองค์เท่านั้นเองแต่ว่าพระหูทรงยศที่ผมจะส่งให้เป็นพระหูเต็มองค์ทำด้วยทองเหลืองนะครับใส่ขอบสวยงามแล้วก็มีมังกรมีเหรียญเงิน12เหรียญตามกำลังพระราหูมีคนสงสัยว่าตกลงเลข8หรือ12กันแน่เลข8เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์เลขของพระราหูนะครับแต่ว่ากำลังของท่านจริงๆแล้วคือ12ฉะนั้นผมเลยส่งเหรียญ12เหรียญเหรียญเงิน12เหรียญเพื่อหมายถึงการเงินและโชคลาภให้คุณนะครับใส่กรอบอย่างสวยงามสนใจก็ติดต่อ call center เพราะผมต้องการชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อที่จะมาเข้าพิธีแล้วก็เขียนยันปลูกดวงเสริมดวงเสริมโชคลาภไปให้แล้วก็อย่าลืมนะครับที่อยู่กับเบอร์โทรเพราะผมต้องส่งของมงคลกลับไปให้ท่านนะครับหรือช่วงนี้ใครมีโชคมีลาภแล้วฝากไหว้พระหูทรงยศแล้วก็แนะนำให้มีหิน85นะครับใส่ติดตัวนอกจากสวยงามแล้วเนี่ย
ยังมีโชคลาภและการเงินด้วยตอนนี้นะครับเรียกว่าทุกงวดเลยนะครับหนังสือรัฐบาลไทยผมนี่ครับก็มีคนสนใจนะครับผมเองก็ปล่อยได้ดีตลอดเวลานะครับส่งให้ครับ 3-4 วันก็รวบรวมไปส่งทีหนึ่งนะครับหนังสือ85ของรัฐบาลตอนนี้ก็ครับเป๊ะปังมากแล้วก็ผมลดพิเศษให้ 1,000 บาทเราจะได้ไปร่วมทำบุญกันหรือว่าท่านที่ใหญ่ผมเช็คดวงชะตาหรือจะสั่งซิมการเงินโชคลาภก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เช่นกันนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็คลิปรัฐบาลกับคลิป5ราศีที่จะมีโชคเข้าแล้วเข้าต้อง2ราศีเลยผมจะออกให้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ16มีนาเข้าปุ๊บ1เมษาเนี่ยเวลาผมออกให้เร็วคุณจะได้รีบไปลงทุนผมออกให้เร็วคุณก็ไม่เอาเลขผมไปลงทุนนะครับน้อยใจนะของฟรีไม่มีค่าจริงๆแล้วมันมีค่านะครับมันทำรายได้ให้กับสมาชิกเป็นจำนวนมากเลยเสียดายท่านดูผมเน้นแต่ท่านก็มองผ่านไปนะครับก็จะออกให้ช้านิดนึงออกเร็วแล้วมันไม่มีประโยชน์กับท่านก็นะครับแต่ถ้าอยากให้ออกเร็วคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับผมคนใจอ่อนนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเข้าดีๆเดี๋ยวจะรีบจัดให้เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านดูแล้วได้นำเลขผมไปลงทุนกันเยอะไหมนะครับถ้าลงทุนเยอะแล้วอยากได้เลขเร็วๆก็ช่วยคอมเมนต์มาแล้วกันครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับผมจะทำผังลาพัฒนาคราวที่แล้วจับคู่วินนะครับออกนะครับ6776นะครับก็ถ้าจับคู่วินก็อยู่ในชุดนั้นแล้วก็เอาเลข6ตัวไปจับวินเถอะครับมันไม่ได้เยอะอะไรเลยเผลอๆจะเข้า3ตัวแตกขึ้นมานะครับพรุ่งนี้ก็ดูนะครับการคำนวณคล้ายๆรัฐบาลเลยนะครับเกือบเหมือนเลยแหละนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมีนะครับหุ้นนะครับตลาดหุ้นเปิดแล้วมีฮานอยมีลาวพัฒนานะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับยังไงก็วันอาทิตย์ก็พักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับยังไงก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ